ับมานี่คนหาเรื่องพี่โสที่บอกว่าไม่ต้องใช้กฎหมายให้ใช้ปืนคนหากันใหญ่เลยนะนั่นอิตาเลียนอิตาเลียนนะอิตาลีนั่นคาริเบียคาริเบียหรือว่าในปาเลโมไม่ต้องมีไม่ต้องมีที่ปรึกษากฎหมายใช่ไหมศาลเตี้ยศาลเตี้ยไม่ต้องใช้ที่ปรึกษากฎหมาย20คนเงี้ยใช่ศาลเตี้ยเขาใช้มือปืน20คนแทนโอ้ตายละพวกมาเฟียปาเลโมกับคาริเบียผู้เอ็นดังเกรตานั่นแหละที่จริงวันเนี้ยที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะที่ไหนมันเราก็มองเห็นว่าตรงรัฐบาลนี่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ขนาดไหนเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องเฉาโฉบไม่เป็นเรื่องเป็นโลกเป็นภายอย่างนี้นะฮะแล้วก็เจอสื่อก็ประโคมเสียไปเวลานะแล้วก็การสอบสวนก็ดูจะไม่จริงจังแต่เรื่องก็มีปัญหาทำไมบ้านเมืองนี้มันถึงวิปริตเหรอขาดโอกาสที่จะพัฒนานะขาดคนดีมีคุณธรรมที่มีอำนาจมาบริหารประเทศอ่ะมันส่อเห็นเข้าลางความยังไงอ่ะไม่ดีต่ออนาคตบ้านเมืองจริงนะน่าห่วงมากเลยน่าห่วงนะใช่เอาล่ะอ่ะทีนี้คนนี้ก็น่าห่วงนะจะรอดป่าวไม่รู้นะนี่วันนี้ป่วยหนักทีเดียวสภาพก็กระสอบกระแสมากมาร่วมประชุมครม.แต่เช้าตกบ่ายไปประชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยบอกว่าเพิ่งไปเจาะเลือดมาอันนี้คือนายมนตรีนะคุณเศรษฐาเนี่ยก็บอกว่าไปเจาะเลือดมาเพราะว่าไม่สบายมา2สัปดาห์แล้วนึกว่าจะหายแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่หายทำงานหามหนุ่มหามค่ำเกินไปโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคุณพี่ที่ร่างกายเพื่อทำงานเพื่อชาติมากเกินไปโอ้ยตายละขนาดนั้นเลยถึงขนาดจะไม่ยอมนอนบ้านมานอนทำเนียบนี่ค่ะมันก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจนะไม่ได้หนีภรรยาคือภรรยาก็พยายามจะตามต้อยแม้กระทั่งไปสวนสนามกับประธานาธิบดีเยอรมันก็สร้างประวัติศาสตร์ปกติเขาไม่ทำกันไงปกติเขาไม่เอาภรรยาไปหรอใช่เขาไม่ทำกันแล้วก็ชุดก็สีเดียวกับพรมนี้ต่างหากแล้วเวลาไปกินเลี้ยงกับสายสะพายก็เอาตาไว้ข้างหลังเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะในสมัยรัฐบาลนี้มาเนี่ยเราก็สร้างความงงงวยงงงวยนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคุณเศรษฐาบอกว่าเท้าแดงขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันขึดอะอะไรนะมันขึดมันก็ยังดีไม่ใช่ขิดมันขึดมันขึดใช่ไหมขึดถ้าขิดจะแย่เอาขึดยังแค่ขึดนะเขาบอกว่าวันนี้ไปเจาะเลือดมานะตกลงผลออกมาช่วงเย็นเนี่ยก็เห็นบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะนายกก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยรอบนี้ป่วยนานเพราะว่าทำงานไม่พักเลยที่จะไม่เห็นหน้าเห็นตาสักสี่ห้าวันคงไม่เป็นไรมั้งฮะอันนี้ก็ต้องน่าจะต้องแอดมิดแล้วมั้งคือไม่ต้อง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 ให้มาเห็นหน้าเห็นตาสักสี่ห้าวันก็โอเคไหมให้คนหน้าแดงๆมาเนี่ยมาแทงเหรอคนหน้าแดงๆน่ะไหวอยู่ใช่ไหมคนนั้นแดงยามบ่ายให้คนหน้าแดงยามบ่ายมาแดงเพราะอะไรไม่รู้ร้อนหรืออะไรแดงเพราะว่าเลือดฝาดดีดื่มน้ำสีแดงก็เลือดฝาดดีอัมพันเลยใช่ไหมน่าเป็นอย่างนั้นนะเลือดฝาดดีเขาก็บอกว่าคุณหมอบอกว่าตกลงที่เขาแจ้งมาทางผู้สื่อข่าวทำเนียบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A เขาก็มีการกลับบ้านจริงๆวันนี้เขาจะไปเชียร์ทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2023ใช่ไหมฮะที่จะพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานรอบ16ทีมสุดท้ายนายกก็บอกว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนถ้าตื่นทันก็จะเชียร์นี่ว่างี้นะแต่ว่าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบอกว่าป่วยหนักแล้วก็มีการเข้าประชุมพักในช่วงบ่ายด้วยสีหน้าอิดโรยเขาบอกว่ายืนแถลงเขาไปชุมพักไงเขาเป็นสมาชิกพักเหรอเอาเป็นสิเขามาจากพรรคเพื่อไทยไงเป็นสมาชิกพักเหรอแต่เขาไปทุกครั้งนะเป็นสมาชิกพักเหรอต้องเป็นคุณพี่ตำแหน่งเขาเป็นแคนดิเดตไงเขาเป็นแคนดิเดตนายกเขาต้องเป็นสมาชิกอ๋อแคนดิเดตใช่ไหมจนกระทั่งมาเป็นนายกเนี่ยในช่วงหนึ่งของการแถลงผลคอรมอเวลาเหลือน้อยต้องไปนี่เวลาเหลือน้อยน้อยอะไรกันแหมข่าวลือไม่ลือจะไปเมื่อไหร่พฤษภาเหรอพฤษภาเหรอไม่ถึงใครจะมาแทนไม่มีพีรพันธ์โดนเจาะยางเจาะยางไปแล้วโถใครจะมาแทนคนแย่กับพีรพันธ์ยังมาได้เลยนะภาษาอะไรฮะใครจะมามีเหรอเดี๋ยวก็รอดูกันแล้วกันรอดูกันแล้วกันนะพฤษภาใช่ไหมดูที่ดิจิตอลนี่แหละดิจิตอลไปไม่รอดก็ต้องไปเพราะเป็นดิจิตอลช่วงหนึ่งของการแถลงผลครม.ก็บอกว่าสีหน้าอิดโรยยืนแถลงเสียงแหบแห้งแต่ก็ยังอึดตอบทุกคำถามจะไปสีลังกาอีกไม่เหรอจะไหว้พระเคี้ยวแก้วสีลังกาอีกนะ
ใช่ป่ะเออจะไปศรีลังกาอ้างว่าไปอะไรนะก็เชิญไปจะไปนายกอะไรวิกรมอะไรล่ะวิกรมสิงห์เหอ๋อเหรอรนินรนินวิกรมสิงห์เหเชิญไปไปไหว้พระเขี้ยวแก้วค่ะหืมจะไปได้เปล่าไปดูว่าประชานิยมทำให้เจ๊งยังไงบ้างไปดูศรีลังกาโมเดลงี้เหรอเออเออที่คนบุกเข้าไปในอ่างน้ำอ่างน้ำสาวไว้น้ำประทับของทำเนียบนะปักษาเออโถนะอ่ะไปดูช่วงที่นายกให้สัมภาษณ์นะคะประเด็นเรื่องของครม.เห็นชอบบิ๊กรอยนั่งเลขาสมช.แล้วก็พูดถึงเรื่องของนักร้องไปฟังค่ะเรื่องสุดท้ายครม.เห็นชอบตามที่ผู้ข่าวถามตลอดเวลานะครับเรื่องของเลขาธิการสมช.นะครับก็เห็นชอบเสนอพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์นะครับก็เน้นย้ำเหมือนกันตั้งแต่เรื่องงบประมาณเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้นนะครับของจะใช้คำว่านักร้องหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกๆฝ่ายแล้วก็ต้องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนี่ซุ้มเสียงสีหน้าค่าตาก็เห็นชัดว่าไม่สบายสงสัยจะต้องแอดมิดนะแล้วเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะต้องถึงขั้นหยุดงานหรือเปล่าสำหรับนายกรัฐมนตรีที่มีแจ้งมาช่วงเย็นนี้ว่าป่วยหนักเนี่ยนะคะนายกมีภารกิจแน่นเดือนกุมภานะถึงจะไปก็คือจะเดินสายในแถบอีสานแล้วก็มี3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงลพบุรีด้วยคือเป็นนายกที่เดินทางตลอดเวลาได้อะไรขึ้นมาฮะได้อะไรขึ้นมาอ๋อได้เสียงไงฮะได้เสียงไงฐานเสียงไงก็ปิดไม่นานก็ไปแล้วก็ต้องไปหาเสียงไว้ก่อนนะหาเสียงเพื่ออะไรเออเนี่ยเขาไม่ได้ลงสงสสเลยเลยให้พักมาเป็นนายกแบบฟลุกๆให้พักไงเพราะนี่เขาเตรียมจะลงพื้นที่กุมภาพันธ์เนี่ย9กุมภาจะไปลพบุรีแล้วก็ช่วงเย็นอย่าลืมไปให้หันลิงนะไปให้หันลิงเออ17ถึง19ก็จะมีไปที่นครพนมสกลนครอุดรธานีนะแล้วก็นี่ไปไหว้พระธาตุพนมเลยพระธาตุพนมได้เข้าไปข้างในป่ะอลังการมากไปดูการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานถนนเชื่อมจังหวัดนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็27ถึง29นี่จะไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็อุตสาหกรรมฮาลาลเออไปหน่อยนี้นาสารไปพวกนี่แหละจ่อยร้องพวกนี้เข้าไปดูเลยเป็นค้างคืนสัก 2-3 คืนนะจ่อยร้องพวกนี้ไปเลย27 28 29ก็ค้างนะค้าง2คืนไปค้างในจ่อยร้องเลยแต่ว่าเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมากไปนอนในสวนยางโอเคนอนในสวนยางแล้วบรรยากาศดีนะต้องนอนในสวนยางด้วยนะเผื่อนั่นน่ะอะไรไอ้นั่นที่หนีไปอะไรนั่นจะแป้งแน่แป้งนาโดดนะเออหายไปเลยนะหายไปเลยใช่ไหมเออแต่เขาไปยังไปคอมเมนต์ตามข่าวต่างๆอยู่นะคุณพี่ก็หายไปไหนอ่ะตำรวจเลิกตามจับแล้วอ่ะเออเลิกตามจับเออหายไปไหนเป็นมันเป็นเรื่องที่พิสดารมากเลยว่าตำรวจรอไป7ปีก็ได้ว่าอย่างเงี้ยเออมันต้องออกมาจนได้มันทนยุงกัดไม่ไหวแล้วเลิกพูดถึงไปเลยอ่ะเออแล้วยิ่งมีคนเอามาเปรียบเทียบกับชั้น14ด้วยเออคนเลิกพูดถึงไปเลยใช่แล้วก็ปกตินี่จะมีพวกอะไรนะอะไรพวกยูทูบเบอร์เนี่ยตามไปตลอดเวลาไงแต่เขาทำไมไม่ตามอ่ะก็มันข่าวอื่นมากบแล้วเขาไม่สนใจแป้งนานโหนดเลยเออใช่นานโหนดก็ทูบเบอร์ทุกวันหรือเปล่าอยู่ไลฟ์ทุกวันไหมนานโหนดอ่ะนานโหนดไม่ได้ไลฟ์ทุกวันไม่ได้ไลฟ์ทุกวันกลัวเขาส่องนี่เห็นนะเออจับเจอว่าจับเจอพวกว่าเขาอัพโหลดจากตรงไหนอะไรเออถ้าจะตามจริงจริงมันก็เจอนะคือคนเราถ้าจะตามจริงก็เจอถูกไหมถูกป่ะกลัวทากก็เปล่าเข้าไปทากเยอะฝนตกหนักเลยช่วงนี้พูดถึงเรื่องของนานโหนดไปดูอีกคดีหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มีคดีที่หลายคนก็คือฮาพอสมควรก็คือคดีที่ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องตุนมินหลัดนะฮะนักธุรกิจเมียนมากับพวกนี่คือลูกเขยของสว.อุปกิตก็อยู่ในข่ายนี้ด้วยโดยที่วันนี้ศาลอาญาถนนรัชดานัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อัยการคดียาเสพติดเป็นโจทฟ้องนายทุนมินหลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาในดินยังจุลธุระอันนี้คือลูกเขยของสว.อุปกิตปาจริยางกูลนะนางสาวน้ำหอมเนตรตระกูลนางสาวนิปิยดาคำตะแล้วก็บริษัทอลัวกรุ๊ปนะในข้อหาที่จำเลยที่1ถึง5เนี่ยทำความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงองค์กรอาชญากรรมซึ่งอัยการเนี่ยเขามีคำฟ้องบอกว่าในช่วงปี62กุมภาพันธ์เนี่ยถึงพฤษภาคม62จำเลยทั้ง5กับพวกที่ยังหลบหนีและจำเลยบางส่วน
ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีพิพากษาไปแล้วได้บังอาจร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปตกลงวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำในการจัดหายาเสพติดประเภท1ก็คือยาบ้าโดยพวกจำเลยทำหน้าที่ดูแลรับฝากเงินถอนเงินโอนเงินค่าขายยาเสพติดเข้าบัญชีของบริษัทจำเลยที่5โดยอ้างว่าเพื่อชำระค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายลักษณะปกปิดอำพรางซึ่งการได้มาของเงินโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดโดยบริษัทจำเลยที่5มีหน้าที่นำเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าประเภทกระแสไฟฟ้าส่งออกไปประเทศเมียนมาเหตุเกิดที่ปทุมธานีนะคะเกี่ยวพันขอให้ลงโทษจำเลยตามความผิดพรบ.ยาเสพติดปรากฏจำเลยทั้ง5เนี่ยก็ให้การปฏิเสธต่อสู้คดีวันนี้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็เบิกตัวจำเลยทั้งหมดจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาขณะที่อัยการโจทก์ทนายความญาติของจำเลยก็มาติดตามด้วยศาลใช้เวลาอ่าน3ชั่วโมงนะโดยศาลพิเคราะห์เห็นว่าเส้นทางการโอนเงินจากบัญชีธนาคารไปชำระค่าไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่โจทก์อ้างว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ได้ยืนยันเชื่อมโยงว่าเป็นการกระทำของจำเลยทั้ง5พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดพยานหลักฐานจำเลยสามารถหักล้างได้ทั้งหมดพิพากษายกฟ้องคุณพี่คือโอนเงินไปจ่ายค่าไฟเนี่ยมันยังไงก็มันก็ไม่จ่ายการฮะคุณจ่ายค่าไฟก็คือมีบินค่าไฟมาไม่ใช่เหรอเขาก็อ้างไงเขาอ้างในคำฟ้องเขาบอกว่าอ้างว่าเป็นการจ่ายค่าไฟก็แล้วก็ถ้าเขามีตั๋วค่าไฟมาบินออกมาเขาปริ้นออกมาก็จบสินี่มันสำนวนซอฟต์พาวเวอร์เปล่าอ่อนละมุนนุ่มนิ่มเหรอหรือว่ายังไงสำนวนซอฟต์พาวเวอร์เปล่าเออแล้วคนก็ไปวิเคราะห์เอาไปวิจารณ์ใต้สับใต้ข่าวเนี้ยกันเยอะมากเลยว่าเอ้ยสงสารตำรวจชุดจับกุมจับปุ๊บถูกเด้งปั๊บส่วนสำนวนก็อ่อนละมุนเออว่างี้ตำรวจถูกเด้งจับหรือยังถูกเด้งเลยตอนจับชุดจับกลุ่มอ่ะถูกเด้งไงไปชายแดนใช่ไหมเออนี่ชวนสงสัยสิงั้นเออแต่ก็หลุดแล้วยกฟ้องไงทีนี้อัยการอีกอัยการจะฟ้องต่อไหมศาลอุทธรณ์อีกศาลฎีกาอีกต้องมี3ศาลน่ะแล้วทีนี้ทำไมจำนวนฝั่งของจำเลยถึงหักล้างได้ทั้งหมดคือถ้าจะเอาหลักฐานไม่รู้นะถ้าที่ฟังมาที่เห็นเนี่ยบอกว่าเอาหลักฐานแค่จ่ายค่าไฟเปล่าเป็นมันฟังดูแล้วมันซอฟต์พาวเวอร์มันต้องคืออันรัวเนี่ยก็เป็นสถานบันเทิงในฝั่งท่าขี้เหล็กค่ะไม่อยู่ในแต่ถ้ากฎหมายไทยนะแต่บริษัทอันรัวอาจจะอยู่ในเมืองไทยก็ได้ไม่แน่เพราะอันรัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคุณอุปกิจเนี่ยซื้อมาจากนักการเมืองไทยท่านหนึ่งนะข้าวถูกหลอกขายให้เท่าไหร่ไม่รู้ละแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยก็มองเห็นนะสีเหลืองมองเห็นอยู่แล้วสามารถโยงเชือกรูดจากนี่ไปได้เลยนะจากชายคาโรยเชือกมาอยู่ฝั่งไทยยังได้เลยฮะโรยตัวมาเลยได้เหรอใช่ใช่ใช่สินค้าก็ได้คือแปลว่าใกล้กันมากอย่างเงี้ยใช่ข้ามแม่น้ำสายนิดเดียวเองแม่น้ำรวกแม่น้ำสายเนี่ยเออใช่ไหมถ้าว่าถ้าคุณจะไปสร้างอาคารแถวนั้นอะแล้วยามค่ำคืนคุณโรยเชือกมาแล้วคุณถ่ายโอนสินค้าลงมาเนี่ยมาเนี่ยคุณย่อมทำได้นะซึ่งซื้อถั่วเม็ดถั่วพวกนี้นะถั่วพม่าถั่วแขกพวกนี้รวยข้ามใส่ถุงรวยมาอย่างนี้นะใส่เป้รวยมาอย่างนี้ได้บอกอ๋อคนไทยอยากกินถั่วพม่าใช่ไหมถั่วปะยีใช่ไหมที่ถึงเหลืองๆใช่ไหมมาเลยนะมาเลยนะเดี๋ยวส่งไป10กิโลนะอย่างนี้10กิโลนะเนี่ยเคี้ยวมาเลยนะถั่วใช่ไหมถั่วดิถั่วอะไรช่วงนี้นะได้ยินอะไรเป็นโลนี่คือแบบว่าหูผึ่งมากอ๋อวันนี้เขาใช้เงินเป็นโลเขาเป็นโลนะสามโลใช่ไหมเออสามโลได้อะไรได้ยินว่าอะไรเป็นโลมันต้องคิดว่าไม่ธรรมดาไว้ก่อนมันของมีค่าของมีถั่ว3โลเดี๋ยวโรยเชือกไว้นะแล้วแพ็คให้ดีล่ะยายหมาเห่าเงี้ยนะทีนี้ก็ต้องรอดูว่าทางด้านของอัยการจะยื่นอุทธรณ์หรือเปล่าแล้วไม่อุทธรณ์ได้ยังไงต้องอุทธรณ์สิก็ไม่แน่นะจ๊ะไม่แน่นะจ๊ะไม่ได้สังคมเขาเลยสังคมที่ไหนนะสังคมนั้นก็เรียกร้องอ่ะไม่งั้นเสียชื่อนะคุณ
คุณไม่อุทธรณ์หลายคดีแล้วเนี่ยฉันต้องอุทธรณ์เป็นบ้างต้องทำงานบ้างนะแล้วไอ้การสูงสุดไอ้การคนใหม่ด้วยใช่ไหมก็ต้องไว้ลายหน่อยนะอะไรต้องอุทธรณ์แล้วเรียกสำนวนมาดูเลยว่าทำไมมันหักหลังได้ทั้งหมดมันยังไงซอฟต์คัฟเวอร์มากเลยนะมันค้านสายตาผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์ตอนจับมาแล้วโอ้โหประคมขาตุงตังใช่ไหมตอนได้งานสวอุปกิจใช่ไหมอภิปรายในสภานะโอ้โหยิ่งใหญ่นะกลับมานู่นนี่นู่นมีเงิน600ล้านนั่นนู่นตุงตังทำไมเข้าสู่ขบวนการซอฟต์คัฟเวอร์ต้นเป็นเราไม่ไผ่มากเลยนะตั้งเหลาไปกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะบ้องข้าวหลามก็ไม่ใช่อันนี้เป็นคดีหนึ่งที่วันนี้ก็คนพูดถึงกันเยอะนะคะส่วนวันพรุ่งนี้นะคนก็จับตามองคดีสำคัญคือทุกวันพุธจะมีคดีสำคัญทางการเมืองซึ่งกรณีของวันพรุ่งนี้จะเป็นคดีที่ก้าวไกลเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเขาก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีก้าวไกลเสนอนโยบายแก้ไขนายกมาตรา112 MOU ใช่ไหมมาตรา112นายก MOU ใช่ไหมว่าผลตัดสินจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วจะมีผลไปถึงขนาดยุบพรรคก้าวไกลไหมหรือจะสั่งห้ามการกระทำใดๆตกลงนายก MOU ใช่ไหมนายก MOU ใช่ไหมคุณพิธาใช่ไหมนายก MOU ไงใช่ใต้แห่เลยนายกขบวนแห่ซึ่งทางด้านของสว.สมชายแสวงการเขาก็มีการเขียนโพสต์เป็น EP 1 EP 2 EP 3 EP 3แต่คราวที่แล้วเขาเดาผิดนะเขาวิเคราะห์ผิดถูกไหมว่าตัวของคุณพิธาเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ใช่ไหมจากกรณีเรื่องของการไม่แจ้งหุ้น ITV สุขหุ้นสื่อเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าคุณพิธาก็รอดมาได้คุณสมชายก็ออกมาแสดงความยินดีแต่เขาก็คาดการณ์ว่าคดีของวันเนี้ยของวันพรุ่งเนี้ยไม่น่ารอดโดยที่สมชายแสวงการก็เขียนโพสต์ใน EP 3บอกว่าเหตุใดคดีที่พิธาและพรรคก้าวไกลถูกนายธีรยุทธร้องศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันพุธนี้ถึงจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกวินิจฉัยให้มีความผิดหรือให้ยุติการกระทำตามคำร้องหรืออาจจะนำไปสู่การดำเนินคดีที่หนักขึ้นในก้าวต่อไปเขาก็บอกว่าเพราะในคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญของธีรยุทธเนี่ยไม่ได้ร้องขอให้ยุบพรรคก้าวไกลแต่หากพิจารณาดูจากคำร้องประกอบหลักฐานข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วส่วนตัวยังมีความเห็นว่าพิธาและก้าวไกลยังอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะถูกวินิจฉัยว่ากระทำผิดและถูกสั่งให้ยกเลิกการกระทำดังกล่าวต่อไปในอนาคตดังนี้ 1. ธีรยุทธผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เพื่อสั่งให้เลิกการกระทำดังกล่าวตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 19/64 ที่เคยห้ามไว้แต่เดิมโดยอ้างเรื่องของกรณีที่การใช้สิทธิเสรีภาพเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายที่ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดหมิ่นประมาทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นการใช้สิทธิที่ไปมีผลกระทบกระเทือนและเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐเขาไปอ้างคำวินิจฉัยศาลว่าเคยมีมาแล้วว่ากระทำไม่ได้นะฮะพูดถึงสถาบันของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งก็มีการอ้างไว้หลายตอนแล้วก็ข้อ2บอกว่าธีรยุทธผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้พิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยเลิกดำเนินการใดๆทั้งการยกเว้นหรือการแก้ไขและให้เลิกแสดงความคิดเห็นพูดเขียนพิมพ์โฆษณาสื่อความหมายที่จะนำไปสู่การยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคด้วยเขาก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ศาลจะมีคำสั่งในทางที่อาจจะเป็นลบกับพรรคก้าวไกลคุณพี่อันนี้เป็นเพียงคาดคะเนเป็นการคาดคะเนนะเราไม่รู้ผิดก็ได้ถูกก็ได้เรามีความเห็นเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องพวกนี้เราไม่เรารอศาลดีกว่าใช่ให้ความเห็นไปก็เท่านั้นแหละใช่ใช่ใช่เพราะขนาดคราวที่แล้วเนี่ยคนวิเคราะห์ไปมันก็ออกมาอีกด้านหนึ่งใช่ใช่ใช่เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ชัวร์พวกนี้น้ำมันขึ้นราคาแล้วจ้าทิมตังอันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องรอมันขึ้นถี่มากเลยเป็นรายวันเลยอ่ะอ้าวก็มันทะเลแดงไม่เหรอเป็นผลนี่ยังดีไม่เช้าขึ้นเย็นขึ้นนะดีไม่ขึ้นเช้าจะขึ้นอะไรเป็นหุ้นขนาดนั้นอ๋อไม่แน่ชึกเช้าขึ้นกลางวันขึ้นเย็นขึ้นเนี่ยเออวิกฤตอ่ะเออพูดถึงหุ้นนะเดี๋ยวก่อนจะหมดเวลาวันนี้มีเห็นข่าวของ BTS อ่ะว่าหุ้นร่วงฮะใช่ๆคุณพี่หุ้นร่วงหนักเลยเขาบอกว่ามูลค่าของบริษัทหายไปหลายพันล้านในวันเดียวหุ้น BTS หายเพราะอะไรหุ้นตกไงเพราะว่าผลประกอบการเขาออกมาไม่ดี
ไม่ได้ 60,000 ล้าน 40,000 ล้านที่รออยู่ใช่ไหมซึ่งก็กทมเขากำลังจะหาทางจ่ายให้ไหมเหรอโอ้ยจ่ายให้มันก็ต้องสมนาคุณกันหน่อยฮะสมนาคุณกันหน่อยนึงกทมจะเงินไหนมาจ่ายตั้งกี่หมื่นล้านน่ะนี่ๆๆนี่วันนี้ที่มีข่าวนะหุ้น BTS ร่วงเฉียดลบ 10% โอ้โหทำสถิติต่ำสุดในรอบ11ปีมูลค่าบริษัทหายไปเกือบ 8,000 ล้านบาทภายในวันเดียวซื้อมีใน3ลำอ่ะผลเห็นเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีผลประกอบการไตรมาสที่ออกมาใช่ไหมซื้อกัลฟ์สตรีมได้เกือบ3ลำอ่ะฮะซื้อเครื่องบินกัลฟ์สตรีมได้2ลำกว่า ไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องบินน่ะเอามันเกี่ยวอะไรกับเครื่องบินพี่กัลฟ์สตรีมมันเครื่องบินที่เขานิยมกันนะอ๋อกัลฟ์สตรีม G650 นี่นิยมซื้อให้นักการเมืองเหรอใช่ๆนิยมซื้อให้ผู้มีอำนาจใช่ๆๆเนี่ยอันนี้อ้างจากลงทุนแมนนะเขาเขียนวันนี้นะบอกว่าทางด้านของนี่ BTS ก็มีปัญหาเรื่องของหุ้นร่วงหนักนะสาเหตุที่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมีปัจจัยประกอบหลายอย่างเช่นนักลงทุนกังวลเรื่องผลประกอบการไตรมาส3ปีที่ผ่านมานะที่อาจจะไม่เป็นไปตามคาดนะแล้วก็อาจต้องรับรู้ผลขาดทุนในเงินจากเงินลงทุนใน Jmart และอีกหลายตัวที่บริษัทไปลงทุนต่อแต่ผมไม่เคยเห็นหุ้นขึ้นสักทีนะมันก็ลงมาตลอดไม่ใช่เหรออืมฮะลงมาแทบทุกวันเนี่ยนี่ทำให้วันนี้หุ้น BTS ถูกเทขายออกมาจนลบ 9% อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ11ปีและยังมีเรื่องการรอรับเงินจากกทม 23,000 ล้านบาทซึ่งรออยู่ในอนาคตนะคนก็หวังว่าถ้าได้จากกทมก้อนเนี้ย 23,000 ล้านบาทเนี่ยอาจจะเป็นกระแสเงินสดเพิ่มเติมเข้ามาให้กับบริษัทเพราะว่ามันก็ไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องรถไฟฟ้าสายสีต่างๆใช่ไหมแล้วก็หลีกหนีไม่ได้ที่มันพัวพันประเด็นการเมืองด้วยซื้อหุ้นสื่อนั่นสื่อนี่คอยให้สนับสนุนสื่อนั่นสื่อนี่ฮะเอออะไรกันเออขยายกิจการที่ชาญฉลาดกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไปช่วยเหลือหุ้นสื่อนั่นสื่อนี่เออไปได้พวกมากพวกด้วยนะอันนี้พูดถึงบรรยากาศหน่อยนะมีรายงานเข้ามาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่นัดอ่านคำวินิจฉัยวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมกับทุกวันพุธมีการประสานตำรวจวางกำลังคุมเข้มรอบศาลด้วยขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเบื้องต้นนะเวลานี้ยังไร้เงาแกนนำพักนะที่จะมารับฟังเพราะมีรายงานว่าทางด้านของแกนนำพักวันพรุ่งนี้จะไม่มาฟังนะคุณพี่ใครฝ่ายก้าวไกลเขาไม่ว่างเหรอไม่รู้หรือกลัวม็อบตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักหรือกลัวม็อบจะมาเยอะแยะแห่แหนแต่แต่มาหรือว่าไปตั้งหลักที่พักฟ้าโมดินฮะหรือว่าไปตั้งหลักที่พักตัวเองนี่ทางพักก้าวไกลตั้งหลักที่ชายแดนน่ะอาจารย์ตั้งหลักหนีฮะนี่เขาบอกทำเนียบธรรมชาติเนี่ยเขาบอกว่าทางด้านพักก้าวไกลวันพรุ่งนี้ในฐานะผู้ถูกร้องเนี่ยชัยธวัฒน์ตุลาธนนะหัวหน้าพักพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพักจะไม่ไปรับฟังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอ๋อเขาต้องไปสภาเขาบอกจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่สภาผู้แทนราษฎรแม้ว่าทางแกนนำพักจะไม่ได้เดินทางมารับฟังแต่ทางสำนักงานก็มีการประสานตำรวจนครบาลจัดกำลังมาคอยดูแลความปลอดภัยแสดงเขาเชื่อมันเต็มเปี่ยมทำไมว่าอะไรว่ารอดอย่างเงี้ยรอดเนี่ยเชื่อมันเต็มเปี่ยมว่ารอดเขารอดใช่เหรอบ้านเมืองไม่กล้าเสี่ยงเขาหรอกเขามีพลังเยอะเนี่ยข้าหาไม่รอดนะคราวหน้ามืดฟ้าโมดีแน่นอนนี่เลยอย่างนั้นเลยเหรอเราต้องหาที่อยู่ใหม่ตกลงเป็นเราใช่ไหมเป็นเราใช่ไหมเอ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บตกกันยังมีหลายเรื่องของกรณีพักเก้าไกลเช่นกันใช่ไหม เรื่องไกลร้องปปช.สอบจิรัตน์นะจิรัตน์ทองสุวรรณยังกล้าร้องอยู่คือช่วงนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องร้องบทคู่แข่งบทคู่แข่งไม่ใช่คือต้องระวังในเรื่องการร้องใน45นี่นะเอ้ยเขาอาจจะมองว่าหมดคู่แข่งก็ได้คุณพี่ไม่ใช่บอกว่ามีปัญหาเรื่องชื่อความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะเพราะว่าร้องแล้วเป็นแบบนี้คุณศรีสุวรรณทำให้เสียชื่อเหมือนกันนะใช่ป่ะสั่นสะเทือนวงการนักร้องมึงไม่ทำอย่างนี้กันหรือเปล่าวะเนี่ยสั่นสะเทือนวงการนักร้องนะแล้วนี่คนร้องนี่เขาได้รถเบนซ์สองคันเห็นไหมเขาต้องขยันผู้ใหญ่ใจดีอ่ะเขาต้องขยันรถเบนซ์สองคันน่ะศรีสุวรรณจักรยานคันจะไม่มีเลยมีรถไอ้กระบะป้ายแดงเขามีบ้านหน้าหลังไม่ใช่เหรอใครศรีสุวรรณจริงอ่ะไม่รู้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนบ้านอะไรหลังไม่ใช่เหรอห้าหลังเลยไม่รู้เดี๋ยวไปเช็คก่อนคุณจะมีหลังเดียวก็นอนไม่พอแล้วคุณจะมีห้าหลังทำไมฮะคุณมีหลังเดียวนอนให้ครบห้องก่อนแล้วกันเออเออเออ
เราก็ไม่รู้เราไม่ยังไม่ห้องน้องเมียให้เขาอย่างนี้ไม่อย่าเข้าไปใช่ไหมอะไรนะนี่ไงคุณพี่ฮะน้องไม่ได้พูดเล่นหกด้วยจริงหรือเปล่าวะหกหลังมันหกหลังเลยผ่อนครบทุกหลังหรือเปล่าเดี๋ยวดูซิยังไงฮะหกหลังหกหลังหกหลังสองบ้านหกหลังพี่สีนี่แล้วมูลค่ามูลค่ารวมเหรอไม่ใช่มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า16ล้านมีหลังหนึ่ง6ล้านแล้วก็มีบ้านแฝดใช่ไหมนี่นี่เขาเป็นนักสะสมบ้านเหรอไม่รู้ไม่เคยเป็นจะมีทำไมเป็นเนี่ยมันคุณแค่จ้างแม่บ้านไปทำความสะอาดก็ยุ่งแล้วหรือให้เช่านี่บางหลังก็สองสามล้านนะบางหลังก็4ล้านแต่เขาชอบซื้อตุนไว้ซื้อตุนไว้ปกติคนที่มีบ้านหลายหลังจะต้องมีเมียหลายคนซื้อตุนไว้กลัวมีอยู่ที่อยู่ไม่พออ่ะมีคนส่งมาให้มีคนส่งมาให้เดี๋ยวไปดูหน่อยนะนี่นี่เขาคือหากันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะเรานี่เพิ่งรู้เดี๋ยวเรามาดูนะสองบ้านสีสุวรรณนะเขาบอกว่ามีทั้งหมด6หลังด้วยกันนะคะนี่บอกว่ามีบ้านเกิดที่อำเภอวังทองพิษณุโลกพบสร้างด้วยไม้หลักไม้สักหลังใหญ่นี่บ้านเกิดวังพรมนะคะสร้างด้วยไม้สักหลังใหญ่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างปลูกใกล้อยู่กับบ้านญาติเผยจบการศึกษาที่มอแม่โจ้ขณะศึกษาเป็นนักกิจกรรมเคยพาเพื่อนนักศึกษาร้องเรียนปัญหาต่างๆเขาบอกว่าหลังจากสื่อโซเชียลปรากฏข่าวคนดังศรีสุวรรณพร้อมบ้านภาพบ้านทรงไทยที่กำลังก่อสร้างด้วยไม้สักทองมูลค่ากว่า6ล้านข้อความระบุว่าแจ้งจ้างบริษัทศิระก่อสร้างศิระไหนอะศิระนั่นแหละศิระเดียวกันเหรอบ้านที่มีไม้สักทองไงอ๋อเหรอศิระก่อสร้างที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบรรยายภาพว่าเป็นบ้านทรงไทยไม้สักทองหลังใหญ่สวยงามของศรีสุวรรณจันยาไม่ได้อยู่แล้วงั้นก่อสร้างใกล้เสร็จนะศรีสุวรรณมาเห็นบ้านทรงไทยต้นแบบที่ศิระเจนจาคะไงสร้างโชว์ไว้ริมถนนแจ้งวัฒนะจึงสั่งให้บริษัทของศิระไปสร้างให้จากการตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวนะคะที่หมู่7อำเภอวังที่อำเภอวังทองนะบ้านวังพรมเนี่ยอยู่แถบหัวก๊กโดยอยู่ห่างจากริมถนนสายอำเภอวังทองไปทางวังพิกุลอยู่ลึกเข้าไปเล็กน้อยสัก 20-30 เมตรสามารถมองเห็นได้จากถนนใหญ่ปลูกสร้างอยู่กับกลุ่มบ้านญาติญาติแต่ไม่มีใครกล้าไปถ่ายรูปใกล้ๆเพราะกลุ่มชาวบ้านย่านนั้นไม่อยากมีปัญหาอดีตผู้ใหญ่บ้านที่วังพรมเปิดเผยว่าบ้านทรงไทยของศรีสุวรรณไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาเพราะไม่อยากยุ่งยากบ้านหลังนี้สร้างมาปีกว่าเท่านั้นเองในกลุ่มบ้านญาติๆก็จะมีแม่มีน้องอะไรเงี้ยนะเพราะศรีสุวรรณเนี่ยเป็นคนถิ่นอยู่ที่วังพรมนะคะรายงานแจ้งต่อว่าศรีสุวรรณซึ่งมีชื่อเล่นว่าไอติมจบจากโรงเรียนวังทองพิทยาคมไปศึกษาต่อที่เทคโนโลยีราชมงคลหรือเกษตรบ้านกลางนะฮะจากนั้นไปเรียนต่อที่แม่โจ้เชียงใหม่เขาพูดถึงหลังเดียวนะแต่ว่าในภาพมีคนไปตามได้บอกมี6หลังอ๋อจะใส่คือมีทั้งหมดที่ไม่มีความหมายหรอกคุณมีของแสนสี่หลังเดียวคุณก็พอแล้วเริ่มต้น70ล้านเนี่ยอันนี้ไม้สักทองนะพี่นะไม้สักทองไม้สักดาวคุณต้องแข่งกับพวกนะคุณต้องแข่งกับคนนั้นเขาพัชรวาทพัชรวาทเอานั่นก็ชอบไม้สักทองก็ชอบไม้สักทองบ้านนี้แล้วไม่เป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเขาเป็นตอนนี้เขาเป็นตำรวจเขาคือขนสายรถไฟมาสร้างเราควรจะชอบเราเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เราควรชอบต้นไม้ไม่ใช่ชอบไม้แปรรูปเขาสร้างก่อนหน้านู้นแล้วที่ปากน้ำไงของเราแค่มีอะไรคุ้มกระลาหัวก็พอแล้วใช่เอาพูดถึงเรื่องของส.ส.ก้าวไกลอีกนิดนึงเรื่องไกลไปร้องปปช.สอบจีรัตฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมข้อ15หรือไม่จากกรณีที่ต้องสงสัยใช่ไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรณีใบส.ด.43ก็คือใบเกณฑ์ทหารใช่ไหมซึ่งก็มีคนไปมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทัพไปพูดตำหนองว่าเอกสารมันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีลายหัวไม่มีโป้งไม่มีนิ้วโป้งโป้งไม่เคยเกณฑ์ไม่แปะโป้งน้องก็ไม่เคยเกณฑ์นะเขาไม่เคยเกณฑ์ผมไม่เคยเกณฑ์เพราะผมเรียนรอดอย่าผมเรียนรอดอไม่มีรอดอใช่ไหมผมเรียนรอดอย่าอ๋อรอดอนะรอดอนะเขาก็บอกว่ามีการไปแจ้งทางด้านของร้องปปช.ให้ตรวจสอบว่านายจิรัตทองสุวรรณในฐานะส.ส.มีพฤติการเข้าข่ายฝ่าฝืนการปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรมข้อ15หรือไม่และเข้าลักษณะตามข้อ27วรรค2หรือไม่และการให้ข้อมูลสด.43เนี่ยฝ่าฝืนพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะคะให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนหรือสื่อมวลชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนถูกต้องครบถ้วนไม่บิดเบือนหรือไม่นะคะแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะมันเอกสารมันอาจจะมีปัญหาซึ่งวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยเนื่องจากวันก่อนทหารก็ออกมาพูดไงว่าเอกสารมันดูผิดปกติมันดูไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ใช่นะซึ่งไปฟังทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมที่มีการตอบคำถามเรื่องนี้เกี่ยวกับเอกสารของพรรคก้าวไกลจอมพลสุทินเหรอจอมพลสุทินเดี๋ยวนี้ไม่จอมพลสุทินอยู่ฝั่งทหารแล้วนะยังไม่ได้ทำรายละเอียดเห็นว่ากองทัพบกก็ตรวจสอบอยู่ก็ฟังจากข่าวอยู่คิดว่าวันนี้เดี๋ยวจะกองทัพบกเขาก็จะรายงานแต่ว่าก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเอกสารมันคงไม่มีใครจะไปบิดเบือนได้สุดท้ายก็ต้องจบที่ความจริงอันนี้การเปลี่ยนชื่อมันต้องแจ้งไปทุกหน่วยงานอยู่ถ้าเปลี่ยนชื่อมันก็ต้องแจ้งไปทุกทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารราชการอยู่นะเช่นว่าใบวุฒิบัตรใบอะไรพวกนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่ามีโอกาสว่าอาจจะเป็นของปลอมใช่ไหมก็ต้องให้ความเป็นธรรมก่อนเดี๋ยวดูเขาตรวจสอบสักระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อมันไม่ได้เพราะว่ามันคนเป็นมาเป็นนักการเมืองหรือไม่นักการเมืองก็แล้วแต่แหละมันถ้าโอกาสที่สังคมขังแข็งใจมันก็ต้องเคลียร์ให้หมดไม่ใช่ว่าพอเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไม่ใช่ถ้าเกิดประเด็นแล้วก็ต้องมีคำตอบกับสังคมโดยเฉพาะคนเป็นนักการเมืองแล้วเป็นนักการเมืองที่ไปตรวจสอบเขาเรื่องนี้ด้วยคิดว่าไม่นานหรอกเรื่องนี้ตรวจว่าสัปดาห์เดียวก็น่าจะรู้จริงจริงเขายังไม่ได้รายงานแล้ววันนี้คิดว่าวันนี้คงรายงานนะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งไม่ปิดหรอกก็จะไปกลัวทำไมเราก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมาเพราะนั้นเราก็มั่นใจในตัวเราถ้าเขามั่นใจในตัวเขาก็ไปปิดไม่ได้ไม่ไม่มีหรอกเพราะว่าเรื่องนี้นี่ถ้าไม่ถ้าสมมติคนไปยื่นแล้วนี่ถ้ากองทัพไม่ทำอะไรกองทัพก็จะโดนสังคมผมว่าทุกคนก็ตรวจสอบได้หมดแหละทีนี้อยู่ที่ความเหมาะสมคนไทยทุกคนเนี่ยทำอะไรถ้าถูกไม่ถูกก็เนี่ยเรื่องของเอกสารว่าจะแท้หรือจะเทียมเนี่ยทางด้านของไอติมผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลบอกพรรคไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวใบส.ด.43เป็นเรื่องส่วนตัวของจิรัตนะพักไม่เกี่ยวเป็นเรื่องก่อนที่เข้าพักด้วยซ้ำไปใช่ใช่เอาละค่ะตามนี้ก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ได้พรุ่งนี้ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนนำเสนอข่าวให้มันถูกต้องพอเป็นประเด็นอะไรหน่อยนะครับไอ้พวกชอบโผนกระแสเนี่ยพวกหิวแสงเนี่ยนำไปเสนอในทางที่ผิดนะครับพึงระวังนะครับผมบอกแล้วไงผมเอาจริงเอาจังผมบอกแล้วไงกระทรวงเกษตรนะครับมีเบ็ดติดรอบนะเบียดตัวไหนที่เอาเหยื่อไปล่อปลาระวังนะครับจะตายเพราะปากนะครับ